มีภรรยาคนหนึ่งนะครับเขาฝันนะเป็นฝันที่ดีมากในคืนก่อนวันวาเลนไทน์เธอก็ตื่นนอนตอนเช้าในวันวาเลนไทน์ก็เล่าให้สามีฟังบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันฝันว่าคุณเนี่ยกอดฉันแล้วก็มอบสร้อยเพชรเม็ดโตสวมไว้ที่คอของฉันในวันวาเลนไทน์ฉันฝันแบบนี้มันหมายความว่าอะไรล่ะคะเธอก็ถามสามีพร้อมกับอมยิ้มสามีบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้คุณจะรู้ว่าฝันนี้หมายความว่าอะไรภรรยาก็ตื่นเต้นตลอดทั้งวันรอดูสิ่งที่เธอฝันจะเกิดขึ้นจริงตกดึกนะครับสามีก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านพร้อมกับกล่องของขวัญวาเลนไทน์อยู่ในมือสามีสวมกอดเธอภาพในความฝันเหมือนปรากฏเป็นจริงและเธอเริ่มตื่นเต้นเมื่อสามียื่นกล่องของขวัญให้กับเธอสามีเคยพูดกับเธอตอนเช้าว่าเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าความฝันหมายความว่าอย่างไรเธอแกะกล่องของขวัญด้วยความตื่นเต้นและทันใดนั้นเธอพบหนังสือชื่อว่าทำนายฝัน เธอเข้าใจแล้วครับว่าความหมายความฝันนี่คืออะไรช่างเป็นสามีที่น่าจะไปอบรมคอร์สพิเศษ เรื่องการแสดงความรักกับภรรยาคนเราเนี่ยก็บอกว่ารักกันใช่ไหมครับภาษาไทยรักก็มีอยู่คำเดียวรักใช่ไหมครับภาษาอังกฤษรักก็มีอยู่คำเดียวคือ love ใช่ไหมครับภาษาไทยภาษาอังกฤษก็มีระดับความลึกซึ้งในการใช้คำเนี้ยที่แตกต่างกันออกไปบางคนใช้ความรักในความหมายที่ลึกซึ้งมากเหมือนกับการเสียสละตัวเองแต่บางคนใช้ความรักเป็นเหมือนกับเครื่องมือเพื่อดึงดูดคนที่เป็นเป้าหมายให้ตอบสนองสิ่งที่เป็นความต้องการของเขาแต่ละคนใช้ความรักเนี่ยคำว่าความรักในระดับความหมายที่ลึกซึ้งแตกต่างกันออกไปแม้ในภาษาไทยภาษาอังกฤษจะมีคำว่ารักอยู่เพียงแค่คำเดียวแต่น่าสนใจมากว่าในภาษากรีกนะครับซึ่งเป็นภาษาที่ใช้เขียนพระคัมภีร์เนี่ยมีคำว่ารักถึง4คำด้วยกันและแต่ละคำเนี่ยก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปผมจึงอยากเอาคำว่ารัก4คำของกรีกมารวมกับความรักที่ผมพบเห็นในสังคมทั่วไปอีก1ความรักรวมเป็นความรัก5ประเภทและอยากจะให้เราดูไปด้วยกันถึงลักษณะของความรัก5ประเภทด้วยกันครับรักประเภทแรกรักที่1นะครับคือรักเพราะให้ประโยชน์คนไม่น้อยเลยนะครับที่รักกันเพราะว่าอีกฝ่ายนึงมีประโยชน์ให้กับเราเป็นความรักที่ใช้ประโยชน์จากความรักบ่อยครั้งที่ความสัมพันธ์ของเพื่อนเกิดขึ้นในระดับนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นเพื่อนกินนะครับเมื่อเราเห็นว่าคนนี้ให้ประโยชน์กับเราได้เราคบกับคนนี้แล้วเรามีความเจริญก้าวหน้าเราก็คบแล้วก็พัฒนาความเป็นเพื่อนกับคนคนนี้รักแบบนี้เนี่ยเป็นรักที่ใช้คนอื่นเป็นเพียงแค่ขั้นบันไดเท่านั้นเองแล้วเราเห็นสิ่งนี้ทั่วไปตามหน่วยงานหัวหน้างานรักพนักงานที่ทำผลงานดีเด่นช่วยให้ฝ่ายประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะโปรโมทคนนี้เพราะว่าคนนี้ทำให้ฝ่ายเราประสบความสำเร็จเรามีความก้าวหน้ารักแบบนี้ใช้ผู้อื่นเป็นขั้นบันไดหรือหนุ่มสาวบางครั้งก็ใช้กันและกันเป็นเครื่องมือเพื่อเอื้อประโยชน์ทางสังคมทางการงานทางการเงินและเมื่อใดก็ตามที่พบว่าคนที่เรารักแบบให้ประโยชน์เนี่ยเพราะเห็นแก่ประโยชน์เนี่ยไม่อาจจะให้ประโยชน์เราได้อีกก็จะเริ่มตัดการติดต่อกับคนนั้นลงเสียจะเลิกรักเมื่อหมดประโยชน์และเมื่อจ่ายไปแล้วมันไม่คุ้มกับผลตอบแทนที่ได้กลับมาก็จะเลิกที่จะติดต่อหรือมีความสัมพันธ์ด้วยดังนั้นความรักเพราะเห็นแก่ประโยชน์จึงมีความผิดพลาดเพราะรักที่เห็นแก่ผลประโยชน์นั้นอยู่บนพื้นฐานของความเห็นแก่ตัวแม้มันจะแสดงออกมาเป็นท่าทีที่เหมือนเรารักคนอื่นแต่จริงๆมันคือความเห็นแก่ตัวข้อผิดพลาดอีกอย่างนึงของรักที่เห็นแก่ประโยชน์ก็คือมันลดคุณค่าความเป็นคนลงพระเจ้าสร้างมนุษย์มามีคุณค่าอยู่ในพระฉายพระเจ้าแต่คนที่รักเพราะเห็นแก่ประโยชน์นั้นจะลดคุณค่าความเป็นคนลงโดยใช้คนรอบข้างเป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเพียงเครื่องมือคนจึงไม่ต่างอะไรกับเสื้อผ้านาฬิกาเมื่อหมดประโยชน์เมื่อเก่าเมื่อไม่อยากใช้ก็เปลี่ยนไปคนแบบนี้จะเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนสังคมรอบตัวและไม่เห็นว่าเผชิญสถานการณ์ปัญหามากนักก็จะตัดความสัมพันธ์เขาจะไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่คงทนและยืนยาวเขาจะเป็นเพียงคนที่มีความสัมพันธ์ฉาบฉวยอยู่บนพื้นฐานของการต่างตอบแทนรักแบบนี้จึงเป็นรักที่อยู่ในมาตรฐานที่ต่ำที่สุดใน5ประเภทนี้เพราะเป็นรักที่มีเงื่อนไขและเป็นรักที่เห็นแก่ตัวส่วนรักแบบที่2คือรักด้วยใจเสน่หาภาษาอังกฤษใช้คำว่า romantic love เป็นความรักที่มาจากภาษากรีกครับภาษากรีกคำนี้คือคำว่า eros
เอลอสหมายถึงความรักที่มีใจเสน่หาระหว่างชายหญิงระหว่างสามีภรรยาเป็นความรักที่ถูกใช้คำว่าเอลอสถูกใช้กับสามีภรรยาในความหมายมากกว่าเรื่องของเพศแต่ยังรวมถึงความห่วงหาการสวมกอดและก็ความรู้สึกห่วงใยเอลอสเป็นรักในระดับที่สูงขึ้นกว่ารักที่เห็นแก่ตัวที่เห็นแก่ประโยชน์เพราะมีโมเมนต์ของความรู้สึกสวยงามมีความโรแมนติกอยู่ในนั้นเราเห็นว่าเอรอสเป็นรักที่ทำให้เกิดสถาปัตยกรรมที่สวยงามในโลกทัชมาฮาลเอรอสทำให้เกิดวรรณกรรมโรมิโอจูเลียตเอรอสทำให้เกิดบทเพลงไพเราะบทเพลงที่ทำให้ออกมาจากหัวใจฟังและมีความสุขเอรอสจึงเป็นรักที่มีความสวยงามและทำให้เกิดความสร้างสรรค์และความรักมากมายแบบนี้ได้เกิดสิ่งสวยงามขึ้นในโลกแต่อย่างไรก็ตามเอรอสนี้ก็เป็นรักที่มีแง่มุมที่สูงกว่ามุมแบบแรกเพราะว่าเป็นรักที่มีการเสียสละให้ด้วยเพื่อต้องการให้คนที่เรารักมีความสุขในประเทศอเมริกาในวันที่2พฤษภาคมปี1962นะครับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งชื่อว่า San Francisco Examiner ได้พาดหัวข่าวบอกว่าฉันไม่ต้องการให้สามีถูกประหารในคดีที่เขาไม่ได้ทำฉันยินดีไปทำงานปรนิบัติรับใช้ให้แก่ทนายที่จะช่วยว่าความให้สามีของฉันพ้นผิดฉันยินดีไปเป็นบ่าวรับใช้เขา10ปีเพื่อเป็นการทดแทนนี่คือความรักของผู้หญิงคนหนึ่งเธอไม่รู้ว่าจะช่วยสามีที่ถูกต้องโทษด้วยคดีฆาตกรรมได้อย่างไรเธอจึงซื้อพื้นที่โฆษณาหนังสือพิมพ์ว่ายินดีไปเป็นบ่าวรับใช้ให้กับทนายที่ว่าความให้สามีเธอชนะเป็นเวลา10ปีทนายคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงชื่อวินเซนต์ฮาร์ลินเนนได้อ่านหนังสือพิมพ์นี้จึงติดต่อกลับไปหาผู้หญิงที่ลงพาดหัวข่าวเขาก็ได้พิสูจน์หลักฐานต่างใช้เวลาสำหรับการพยายามพิสูจน์ความจริงจนในที่สุดเขาพบว่าสามีของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทำความผิดฆาตกรรมจริงๆเขาต่อสู้คดีจนในที่สุดสามีของผู้หญิงคนนี้ได้พ้นจากความผิดหญิงคนนี้เสนอตัวให้กับทนายบอกว่าเขายินดีจะเป็นบ่าวรับใช้ทำความสะอาดบ้านให้10ปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและทนายผู้นี้ปฏิเสธข้อเสนอเพราะเขาว่าความด้วยความที่ประทับใจในความรักที่ภรรยาผู้นี้มีให้กับสามีเราจึงเห็นว่ารักแบบโรแมนติกเลิฟหรือรักแบบเสน่หานั้นยังมีความรู้สึกของความเสียสละซึ่งสูงกว่าความรักในระดับแรกแต่อย่างไรก็ตามรักแบบเอรอสยังไม่ใช่รักในระดับที่สูงสุดเรารักเพราะว่ามีบางอย่างในตัวเขาที่ดึงดูดใจเช่นผู้ชายหลงใหลในความสวยงามของผู้หญิงผู้ชายเห็นวิธีการพูดของเธอเห็นสติปัญญาของเธอและมองว่าฉันรักเธอแต่หากวันหนึ่งถ้าหากเธอไม่ตอบสนองเขาและไม่ดึงดูดใจเขาอย่างที่เคยความรักแบบเอลอสสามารถจืดชืดและก็เย็นชาลงได้เราจึงเห็นอัตราการหย่าร้างที่พุ่งสูงขึ้นการทำร้ายร่างกายในชีวิตครอบครัวสามีทำร้ายภรรยาบางบ้านก็ภรรยาทำร้ายสามีเราอาจจะมีสภาพที่แตกต่างกันเหล่านี้เพราะความรักแบบเอลอสจืดชืดลงได้เป็นความรักที่อยู่บนเงื่อนไขที่เรารักเขาเพราะว่ามีบางอย่างในตัวเขาที่ดึงดูดใจของเราเอรอสจึงเป็นความรักที่สูงกว่าระดับแรกแต่ก็ยังไม่ใช่ความรักระดับที่สูงที่สุดความรักแบบที่3ภาษากรีกใช้คำว่าฟิเลโอหมายถึงรักแบบมิตรภาพแท้รักแบบมิตรภาพแท้เนี่ยเป็นความรักที่ภาษากรีกใช้คำว่าฟิเลโอคำนี้เนี่ยเปโตรใช้กับพระเยซูพระเยซูถามว่าเจ้ารักเราหรือเปโตรก็ตอบว่าข้าพระองค์ฟิเลโอพระองค์คือรักพระองค์แบบเพื่อนฟิเลโอเป็นความรักแบบเพื่อนเป็นความรักของความใกล้ชิดมีมิตรภาพฟิเลโอต่างกับเอรอสความรักก่อนหน้าเพราะฟิเลโอกว้างกว่าเนื่องจากเอรอสรักกันเฉพาะ2คนสามีภรรยาแต่ว่าฟิเลโอนั้นมีความรักที่ไม่จำกัดจำนวนบุคคลหมายความว่าเรามีเพื่อนมากมายเรามีมิตรภาพที่ดีให้กับผู้คนเรามีความรักในแง่มุมที่ไม่ได้ถูกจำกัดไว้เฉพาะแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่รักแบบเอรอสเป็นรักที่ให้กับเพื่อนให้กับผู้คนมีความห่วงใยยินดีที่ได้เจอกันมีความสุขเมื่อได้พบปะในรักด้วยใจเสน่หานั้นอาจมีความหึงหวงอาจมีความริษยาได้แต่รักแบบเพื่อนจะไม่มีลักษณะของความหึงหวงเพราะเป็นความรักที่มีความแตกต่างจากเอรอสคู่สามีภรรยาหลายคู่ก็อาจจะเริ่มต้นด้วยความรักแบบเอรอสคือใจเสน่หาและเมื่อได้คบกันได้ใช้เวลาร่วมกันในชีวิตครอบครัวความรักแบบเอรอสก็พัฒนาไปเพิ่มอีกแง่มุมนึงคือความรักแบบฟิเลโอที่แบบเพื่อนด้วยเมื่อก่อนแต่งงานเรามักจะคิดว่าการแต่งงานจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศหรือเปล่าแต่สำหรับคู่แต่งงานเขาจะมองว่าเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศนั้นไม่ใช่เรื่องหลักของชีวิตแต่งงานแต่สิ่งที่ยั่งยืนและมั่นคงกว่าคือความเป็นเพื่อนมิตรภาพ
คนหนึ่งที่รู้จักเราเข้าใจเราและช่วยเราและเราจะช่วยเขาด้วยความเต็มใจความรักแบบฟิลิโอจะเป็นความรักที่มีแง่มุมที่ต่างออกไปเราจะชอบคนที่เราชอบเราจะรักคนที่เรารักแต่หากใครบางคนที่เราไม่รักเราไม่ชอบเราก็จะไม่ฟิลิโอเขาดังนั้นความรักแบบเพื่อนหรือฟิลิโอแบบที่3นี้แม้มีแวดวงที่กว้างกว่าความรักของหนุ่มสาวแต่ก็ยังเป็นแวดวงที่จำกัดอยู่ดีเราจะมีเพื่อนในกลุ่มแวดวงหนึ่งจำนวนหนึ่งเท่าที่เราเองรู้สึกว่าชอบเขาหรือมีความสนใจที่ตรงเหมือนกันกับเราความรักแบบที่4อันแรกรักเพราะเห็นแก่ประโยชน์2คือรักแบบเอลอสด้วยใจเสน่หา3คือรักแบบฟิเลโอรักแบบเพื่อน4ภาษากรีกใช้คำว่าสโตเกสโตเกความรักนี้หมายถึงรักแบบครอบครัวสโตเกเป็นคำอีกคำหนึ่งภาษากรีกเป็นเหมือนกับความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกที่พ่อแม่มีความรักต่อลูกยินดีที่จะยอมสละตัวเองให้กับลูกยินดีเผชิญความยากลำบากต้องประหยัดอดออมเพื่อจะเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกใช้สำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปสโตเกจึงเป็นความรักแบบที่พ่อแม่มีต่อลูกซึ่งเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากรวมถึงเป็นความรักระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อกันและกันเรารักผูกพันกับพี่น้องของเราคนที่เกิดในท้องพ่อท้องแม่เดียวกันนะครับแล้วก็จะใช้ชีวิตร่วมกันคำนี้จึงเป็นคำที่มีมิติของความลึกซึ้งสโตเก้เป็นความรักที่เกือบจะเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะใช้คำว่าเกือบจะเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขเลยเพราะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากที่มนุษย์จะให้กับกันและกันสามารถที่จะยอมรับข้อผิดพลาดสามารถจะยอมรับข้อบกพร่องและนำไปสู่การให้อภัยซึ่งกันและกันได้รักแบบนี้จะมีมิติของการผูกพันตัวด้วยใครที่บอกว่ารักแต่ไม่อยากผูกพันตัวนั้นยังไม่รักถึงระดับนี้ถ้ารักแบบสโตเก้จะเป็นรักที่ยินดีผูกพันตัวบางคนบอกฉันรักเธอแต่ให้ฉันอยู่กับเธอฉันจะผูกพันกับเธอตลอดชีวิตฉันไม่แน่ใจเขาไม่มาถึงความรักแบบสโตเก้เขาอาจจะถึงความรักแค่เอลอสคือมีใจเสน่หาสามารถจะอยู่กับเธอได้ตราบใดที่ฉันมีความสุขเธอมีความสุขแต่เมื่อไรไม่มีความสุขเราก็แยกกันแต่ความรักแบบสโตเก้เป็นความรักที่มีคอมมิตเมนต์เป็นความรักในมิติที่มันลึกกว่าความรักทั่วไปคือเราพร้อมจะฝ่าปัญหาไปด้วยกันเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะมีปัญหาอะไรแต่ความตั้งใจเดียวของเราก็คือเราจะไม่ทิ้งเธอไปไหนนั่นเป็นลักษณะของความรักที่มีมิติความเสียสละและรักแบบนี้ทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็เป็นความแน่ใจในชีวิตของคนคนนั้นลองนึกดูสิครับวันหนึ่งที่เรามีความสุขก็คงมีคนมาร่วมสังสรรค์กับเรามากมายแต่ถ้าหากวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันกับเราเจ็บป่วยกระทันหันอาจจะเส้นเลือดแตกในสมองเรากลายเป็นอัมพาตเราต้องนอนอยู่บนเตียงขยับอะไรไม่ได้ได้แต่มองและกรอกตาไปมาหลายปีผ่านไปเรายังคงเจ็บป่วยนอนอยู่ในสภาพนั้นเพื่อนๆของเราเริ่มมีความยุ่งเหยิงในชีวิตมีหน้าที่การงานมีลูกมีครอบครัวเขาที่ต้องดูแลชีวิตเขาก็ต้องมีสิ่งที่ดำเนินไปใครที่จะอยู่กับเราข้างเตียงทุกๆวันผมคิดว่าคนที่น่าจะอยู่กับเราข้างเตียงก็คือคนในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ของเราพี่น้องสามีหรือภรรยาของเราดังนั้นในความรักแบบสโตเก้จึงเป็นความรักที่มันลึกกว่าความรักก่อนหน้านี้เพราะในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถจะให้ประโยชน์กับเขาได้เวลาที่เราเองกลายเป็นคนที่ถูกมันเป็นภาระความรักแบบสโตเก้นั้นมีมิติของการผูกพันตัวยินดียอมเสียสละและทำให้คนที่อ่อนแอในครอบครัวนั้นมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยยามที่เราไม่เหลืออะไรสักอย่างเจ๋งน้อยจะมีหนึ่งคนหนึ่งที่อยู่รอบข้างเราคือคนในครอบครัวดังนั้นรักของพ่อแม่จึงเป็นรักที่อัศจรรย์และพระเจ้าจึงใช้ภาพเปรียบเทียบพระองค์กับเราคือเป็นเหมือนกับบิดาเป็นความรักที่เหมือนกับแม่ไก่ที่กกลูกไก่ไว้อยู่ในปีกของมันเองความรักแบบครอบครัวจะเป็นความรักที่ลึกซึ้งมากเราเห็นสัญชาตญาณในความเป็นพ่อหรือเป็นแม่ของฝูงสัตว์มันจะหวงและก็ปกป้องลูกของมันด้วยสัญชาตญาณแบบนี้เช่นเดียวกับที่พระเจ้าบรรจุไว้อยู่ในชีวิตของมนุษย์ช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ไปตัดหญ้าที่สนามหญ้าที่บ้านแล้วก็เห็นแม่ไก่ตัวหนึ่งมาจากบ้านอื่นแล้วก็มาออกไข่เอาไว้อยู่7ฟองแล้วก็นอนกกไข่อยู่ในสนามหญ้านั้นเมื่อผมตัดหญ้าไปถึงแม่ไก่ก็จะร้องดังๆคอยไล่ให้ผมออกไปจากบริเวณที่มันกำลังฟักไข่อยู่และทุกๆวันเนี่ยแม่ไก่ตัวนี้ก็จะนอนกกไข่อยู่ไม่มีร่มบังแดดไม่มีหลังคามันก็จะนอนกกไข่ของมันอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปกินหากินอะไรต่าง
เขาบอกว่าไก่เนี่ยจะต้องกกไข่อยู่ทั้งหมด 19-20 วันด้วยกันนะครับและแม่ไก่เนี่ยจะอ่อนเพลียมากๆผมก็เปิดหน้าต่างไปดูแต่ละทีเพราะลูกชายตื่นเต้นมากที่มีไก่เข้ามากกไข่อยู่ในบ้านนะครับเขาก็ตื่นเต้นทุกวันคอยเปิดดูให้อุ้มไปดูทุกวันผมจะเห็นแม่ไก่อยู่ในท่าเดิมที่เดิมแล้วมันก็อดทนอย่างมากเพื่อจะทำให้ลูกไก่สามารถที่จะคลอดใช้ว่าคลอดด้วยป่ะครับออกไข่นะครับออกไข่มาได้นะนะฟักไข่นะครับฟักไข่ได้นะครับนะผมก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณแม่ฟังนะครับนะครับก็บอกว่าเนี่ยไก่มาฟักไข่อยู่ในบ้านนะลูกชายก็บอกขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารู้จักดีโอพระเจ้าจะให้ไก่กับดีโอนะคุณแม่ผมก็บอกว่าดีเลยกำลังใกล้ตรุษจีนแล้วเป็นมุมมองที่แตกต่างนะความรักในครอบครัวเนี่ยมันแสดงออกแม้สัตว์เนี่ยก็ยังดูแลแล้วก็ห่วงใยลูกอย่างดีผมเป็นสามีเป็นคุณพ่อนะครับผมก็พบว่าความรักในครอบครัวเป็นลักษณะความรักที่ใกล้เคียงเกือบจะไปสู่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีคอมมิตเมนต์ที่จริงจังบ่อยครั้งลูกชายผมทำสิ่งที่ทำให้ผมหัวเสียฝรั่งเขาเรียก terrible two นะช่วงเวลาที่ลูกน่ารักอ้อแอนะทุกคนจิ้มทุกคนเล่นกับเขามีความสุขนะครับพอถึง2ขวบจะเริ่มกลายเป็นเด็กอีกคนหนึ่งนะครับมีสถานการณ์ที่เรียก terrible two นะครับพอเจอ terrible two แล้วเพิ่งรู้ว่า terrible three นะมันหนักกว่านะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เด็กเขาก็จะมีการพัฒนาตัวของเขาในการแสดงอารมณ์บ่อยครั้งที่ผมก็หัวเสียกับลูกนะแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดใจแต่ทุกครั้งสิ่งนึงที่ผมทำก่อนนอนผมก็จะไปหอมแก้มลูกชายและผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งผิดที่เขาทำแต่ผมก็มีความรักต่อเขาและไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุกคืนก่อนนอนผมก็จะเคลียร์จิตใจตัวเองวันไหนตลอดทั้งวันมีเรื่องที่ขัดเคืองใจขุ่นเคืองใจกับภรรยาสิ่งนึงที่จะทำก็คือก่อนนอนก็จะไปหอมที่หน้าผากของภรรยาเพราะเรารู้สิ่งนึงที่พระเจ้าให้กับเราก็คือความรักของพระเจ้าที่ต้องเป็นความรักแบบที่ไม่มีเงื่อนไขและความรักแบบนี้แหละครับจะเป็นความรักที่พัฒนาไปสู่ความรักแบบที่5ได้ความรักแบบที่5ที่ผมอยากจะเน้นที่สุดในรัก5แบบนี้คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขความรักแบบไม่มีเงื่อนไขมาจากคำภาษากรีกว่าอากาเปคำนี้เนี่ยเป็นคำที่คริสเตียนได้พูดและใช้นำเป็นเหมือนอินโนเวชั่นเข้ามาสู่โลกใบนี้ซึ่งผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมของคำนี้ขึ้นมาก็คือพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่นำเสนอคำอากาเป้เข้ามาในโลกอากาเป้หมายถึงรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นรักด้วยความคิดและปัญญาน่าสนใจนะครับรักอากาเป้คือรักด้วยความคิดปัญญาไม่ใช่รักแบบหัวปักหัวปั๊มไม่ใช่รักแบบหน้ามืดตามัวแต่เป็นความรักที่มีความคิดมีปัญญาเป็นความรักที่มีจุดมุ่งหมายมีวัตถุประสงค์และมีความตั้งใจรักแบบอากาเป้เป็นรักที่มีความตั้งใจมีวัตถุประสงค์มีจุดมุ่งหมายไม่มีอะไรทำให้เลิกรักได้เป็นรักที่ยิ่งใหญ่เพราะมันไม่มีเงื่อนไขเลยมันไม่ขึ้นกับความดีงามหรือความน่ารักของผู้ที่ถูกรักไม่ขึ้นกับผิวสีความสูงต่ำดำขาวร่ำรวยหรือจนหรือไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดๆก็ตามรักแบบอากาเป้เป็นรักที่ไม่มีสิ่งใดตอบแทนได้โดยไม่ขึ้นกับผู้ที่ถูกรักเป็นรักที่มาจากลักษณะของพระเจ้าที่รักมนุษย์ในโรมบทที่5ข้อ8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราพระเยซูไม่ได้ตายไถ่บาปให้กับมนุษย์ขณะที่มนุษย์เองเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่ขณะที่มนุษย์ยังเป็นคนบาปพระเยซูได้ตายเพื่อรับโทษความผิดบาปแทนมนุษย์รักที่ไม่มีเงื่อนไขจะเป็นความรักที่มีวัตถุประสงค์และมีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวและเลือกแล้วว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่เลิกรักเป็นความรักที่สูงส่งของตัวผู้รักเกิดจากการทำงานในใจของพระเจ้าโดยที่พระเจ้าทำงานอยู่ในหัวใจมนุษย์เพราะความรักแบบนี้เป็นความรักที่มนุษย์ผลิตเองไม่ได้แน่ๆมนุษย์จะมีข้อจำกัดในการที่จะรักแต่ความรักนี้เกิดจากการที่เรามีพระเจ้าอยู่ในใจเราจึงไม่ได้รักคนอื่นเพราะเห็นแก่เขาแต่เรารักคนอื่นเพราะเห็นแก่พระเจ้าในเขาพระเจ้าบอกว่าพระองค์สร้างมนุษย์ทุกคนมาตามพระฉายของพระองค์มนุษย์ทุกคนจึงมีพระฉายพระเจ้าอยู่ในตัวและเมื่อเราทำผิดบาปเราล้มลงในความอสัตยธรรมพ
ระฉายนั้นเสื่อมลงไปแต่เสื่อมไม่ได้หมายความว่าศูนย์เสื่อมหมายความว่ามันบกพร่องลงไปแต่มันยังคงมีพระฉายพระเจ้าอยู่ในตัวของมนุษย์นั่นเองคำว่าพระฉายพระเจ้าในตัวมนุษย์ที่หลงเหลือจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คริสเตียนต้องรักผู้อื่นเพราะเขามีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาแม้ต่อให้เขาเป็นศัตรูพระเยซูยังสอนให้เรารักศัตรูเพราะศัตรูของเราก็มีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาแม้เขาเป็นคนที่ทำให้เราเสียใจพระเยซูก็ยังสอนให้เรารักเขาเพราะเขามีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาเราจึงรักคนโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะทุกคนมีพระฉายพระเจ้าอยู่ในตัวของเขาโลกคริสเตียนจึงปฏิบัติกับพวกฆาตกรจึงปฏิบัติกับคนที่ทำคดีอาชญากรรมที่รุนแรงแม้ในความผิดเขาต้องรับโทษแต่เขาก็ต้องได้รับโทษอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ที่มีพระฉายพระเจ้าอยู่ในเขาเขายังสมควรจะได้รับเกียรติแม้เขาเป็นคนที่ดูหมิ่นคนอื่นเพราะเราให้เกียรติพระฉายพระเจ้าที่อยู่ในตัวของคนคนนั้นแม้เราจะต้องคงหลักเรื่องความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นระบบระเบียบของสังคมไว้ก็ตามอากาเป้จึงเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่เกิดได้เพราะเห็นแก่พระเจ้าที่อยู่ในตัวคนคนนั้นคำว่าอากาเป้เป็นคำกริยาดังนั้นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจึงไม่ใช่แค่นามธรรมที่เราพูดบรรยายแต่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่แสดงออกเป็นกิริยาเป็นแอคชั่นเป็นเวิร์บเป็นการกระทำเป็นการอุทิศตัวให้เป็นการตัดสินใจเลือกที่จะรักโดยไม่มีเงื่อนไขรักแบบนี้ไม่ใช่รักที่ตาบอดอย่างที่บอกแล้วว่าอากาเป้เป็นรักที่มีความคิดมีปัญญาจึงเป็นความรักที่ไม่ได้ปิดหูปิดตาจากข้อผิดพลาดไม่ได้บอกว่าไม่ผิดทั้งที่เขาผิดรักอากาเป้จึงไม่ใช่รักหัวปักหัวปั๊มไม่ใช่รักที่ไม่สนใจถูกผิดแต่เป็นรักที่แม้เราจะเกลียดสิ่งที่เขาผิดแต่เรารักความเป็นมนุษย์ที่เขาเป็นแม้เราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาผิดแต่เราก็รักความเป็นมนุษย์ของเขาเหมือนพระเจ้าที่เกลียดความบาปแต่พระเจ้าก็ยังรักคนบาปเราจึงโกรธได้ในรักแบบอากาเป้เมื่อคนทำสิ่งไม่ถูกต้องเราตักเตือนได้เราตีสอนได้เราลงวินัยเราควบคุมวินัยเขาได้เมื่อเขาไม่กลับใจแต่เรายังคงยืนยันอยู่เสมอว่าเราจะรักเขาไม่ว่าอย่างไรผมตีลูกเมื่อลูกผมทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมลงวินัยเขาผมเตือนเขามันจะมีระดับของการเริ่มเพ่งสายตาส่งกระแสอะไรบางอย่างมีการใช้น้ำเสียงมีการนับ 1, 2, 3จนหาไม่กลับใจก็จะไปสู่ขั้น 4, 5, 6เรามีขั้นตอนในสิ่งเหล่านี้แต่หลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมดสิ่งนึงที่พระเจ้าสอนผมก็คือให้เอาลูกชายมากอดแล้วก็บอกกับเขาว่านี่คือการตีเพื่อขับความโง่แต่เรายังคงรักเขาและเราก็ยังคงเห็นคุณค่าเขาอยู่เสมอนี่คือความรักพระเจ้าแบบที่พระเจ้าทำกับเราเมื่อเราทำผิดพระเจ้าต้องตีเพื่อไล่ความโง่ออกไปและเมื่อความโง่ออกไปพระเจ้าก็สวมกอดเราบอกว่าพระองค์รักเราเหมือนเดิมรักแบบไม่มีเงื่อนไขที่นี้จึงเป็นพรสำหรับผู้ที่ได้รับความรักและที่สำคัญยังเป็นผลดีกับผู้ที่ให้ด้วยเมื่อเรามีรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราจะช่วยได้รับการช่วยไปสู่การยกโทษให้อภัยที่ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อคนทำผิดเราจะสามารถยกโทษให้อภัยและปลดปล่อยตัวเองจากความเกลียดชังเหล่านั้นได้ผมได้ฟังอาจารย์ช้างได้บรรยายในงานแต่งงานหนึ่งบอกว่าความผิดลบความรักไม่ได้มีแต่ความรักที่ลบความผิดได้พระคัมภีร์บอกว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้คนที่ไม่มีรักแบบไม่มีเงื่อนไขนี้เนี่ยเขาจะถูกความผิดลบล้างความรักแต่รักแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นรักที่ลบล้างความผิดไม่ใช่รักที่ถูกความผิดลบมันขึ้นกับความเข้าใจของเราบางทีเรารู้สึกว่าเราเลิกรักคนนี้ไปแล้วเราหมดความรักไปแล้วเพราะเขาทำผิดสิ่งนู้นสิ่งนี้มากมายแต่ถ้าหากเมื่อไหร่เราสามารถพัฒนาตัวเราไปสู่ความรักแบบพระเจ้าโดยให้พระเจ้าช่วยเราไปสู่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจะไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เราเลิกที่จะรักคนใดคนหนึ่งได้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแบบนี้เป็นความรักที่ในที่สุดมันจะช่วยเยียวยาบาดแผลให้ในจิตใจของเรามันจะปลดปล่อยเราจากความเกลียดชังปลดปล่อยเราจากความบาดเจ็บปลดปล่อยเราจากความรู้สึกขมขื่นในจิตใจคนเราถ้ามีฤทธิ์อำนาจคนนั้นอาจยิ่งใหญ่แต่ถ้าหากคนเรารู้จักให้อภัยคนนั้นเป็นคนที่น่ายำเกรงจริงไหมครับพระเจ้ายิ่งใหญ่นั่นอาจทำให้เราคล้ำเกรงแต่พระเจ้าให้อภัยนั่นทำให้เรารักและเคารพยำเกรงพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของคนอาจขู่คนอื่นได้แต่การให้อภัยคือวิธีที่ทำให้เราชนะจิตใจของคนและที่สำคัญมันทำให้เราถูกยกชีวิตขึ้น
คนทั่วไปอาจใช้วิธีกดคนผิดให้ต่ำลงเพื่อตัวเขาสูงขึ้นแต่พระเจ้าสอนเราว่าคนผิดที่กลับใจต้องได้รับโอกาสและการให้อภัยและนั่นคือวิธีที่ทำให้เราสูงขึ้นอย่างชัดเจนขอให้เรามีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะความรักนี้จะช่วยตัวของเราความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจะยกจริยธรรมในใจของเราให้สูงขึ้นไม่มีทางที่เราจะมีความสุขด้วยใจที่เกลียดชังไม่มีทางที่เราจะมีความสุขด้วยใจที่เพียงแต่จะรีดเอาผลประโยชน์จากคนอื่นแต่ทางที่จิตใจจริยธรรมเราจะถูกยกให้สูงคือการมีความรักอยู่ในหัวใจในเมื่อความรักแบบไม่มีเงื่อนไขนำมาซึ่งความสุขความสุขที่เกิดจากรักไม่มีเงื่อนไขจะเป็นความสุขที่ไม่มีเงื่อนไขด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องนึกถึงตอนที่เรามีความรักไม่ว่าจะรักคุณพ่อคุณแม่รักลูกของเรารักพี่น้องรักเพื่อนรักแฟนของเรานึกแล้วมันมีความสุขใช่ไหมครับภรรยาผมอยู่จรัญ75ผมแค่ข้ามสังฮีผมก็ยิ้มมีความสุขแล้วเวลาเข้าถนนจรัญตั้งแต่ซอย1ผมขับไปผมก็จะนึกถึงจรัญ75แค่ผ่านปากซอยก็รู้สึกวันนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีความรักมันทำให้คนมีความสุขใช่ไหมครับความรักมันทำให้คนมีความสุขพี่น้องที่รักครับถ้าเรามีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราจะมีความสุขที่ไม่มีเงื่อนไขเองไหมครับชีวิตเราจะมีความมีเมมเสมอเราจะไม่ว่าก็คุณทำอย่างนั้นฉันทำแบบนี้แล้วทะเลาะโต้เถียงกันโจมตีกันไปกันมาสุดท้ายไม่มีใครมีความสุขเลยแต่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขทำให้เราพบความสุขที่ไม่มีเงื่อนไขเราจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถูกกระทำเป็นผู้ที่ควบคุมผลลัพธ์แทนในครอบครัวเรื่องนึงที่สำคัญมากถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำเรารู้สึกถูกทำให้บาดเจ็บเราจะแก้ไขผลลัพธ์ไม่ได้แต่ถ้าเราคิดใหม่ว่าเราคือผู้ควบคุมผลลัพธ์เราคือผู้ควบคุมเกมบางครั้งต้องผ่อนหนักผ่อนเบาบางเรื่องเราต้องปล่อยมันออกไปเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะแบกรับเราต้องการผลลัพธ์ที่ดีสำหรับครอบครัวของเราเราจะเปลี่ยนจากผู้ที่เป็นเหยื่อกลายเป็นผู้ที่ควบคุมสถานการณ์และผลลัพธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจะนำให้เรามีความสุขที่ไม่มีเงื่อนไขจิตใจเราจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเราจะมีแรงดลบันดาลใจและเราจะมีคุณธรรมในชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับขอให้เราสัมผัสความรักของพระเยซูแบบนี้ประวัติศาสตร์ของมนุษย์พยายามจะหาว่าอะไรคือหัวใจที่สำคัญที่สุดของคุณธรรมพระเจ้าบอกว่าความรักคือหัวใจคือคุณธรรมที่สูงสุดของชีวิตมนุษย์เพราะอะไรเพราะความรักจะผลิตคุณธรรมอื่นๆให้ตามมาถ้าเรารักคนอื่นเราก็จะไม่เอาเปรียบคนอื่นเราจะไม่คดโกงคนอื่นเราจะสัตย์ซื่อในหน้าที่ของเราเพราะความไม่สัตย์ซื่อของเราทำให้คนอื่นได้รับผลเสียหายเราจะไม่ทำให้ผู้สมรสเราเสียใจเราก็จะซื่อตรงกับชีวิตสมรสเราจะรักเขาจนให้อภัยเขาเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรความรักจะเป็นคุณธรรมที่สูงที่สุดของชีวิตมนุษย์ถ้าใครบอกว่าคุณต้องตัดความรักเพื่อคุณจะไปสู่คุณธรรมผมไม่เชื่อเพราะว่าความรักคือตัวที่เคลื่อนนำไปสู่คุณธรรมและผลิตคุณความดีอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตดังนั้นให้เราทั้งหลายเข้าสู่ความรักของพระเยซูคริสต์เจ้านี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าใช้ความรักในการอธิบายพระลักษณะของพระองค์เพราะเมื่อไหร่คุณมีความรักคุณในธรรมอดีตมันจะตามมาเองใน1โครินธ์บทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่3บอกว่าพี่น้องจามไปด้วยกันก็ได้นะครับแม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกเป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้จะรู้ความล้ำลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็จะไม่เป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าต่อให้คุณทำสิ่งเกินธรรมชาติได้ต่อให้มีความรู้ที่ล้ำลึกต่อให้มีความเชื่อที่มากมายหรือต่อให้เสียสละสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าหากปราศจากความรักก็ไม่มีค่าเราอาจกลายเป็นคนที่เซลฟ์เซนเตอร์ในการเซลฟ์แซคริฟายส์ก็ได้เราอาจจะเป็นคนที่เสียสละโดยมีตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นการเสียสละเพื่อให้เราอิ่มเอมใจเป็นการเสียสละเพื่อให้เราภาคภูมิใจเป็นการเสียสละเพื่อหล่อเลี้ยงการเห็นคุณค่าตัวเองแต่มันไม่ใช่เป็นการเสียสละที่เกิดมาจากความรักดังนั้นพระธรรมโค
โกรินจึงสอนเราให้เราตอบสนองความรักโดยให้พระเจ้าเข้ามาทำงานผ่านทุกๆอย่างที่เราทำทุกงานรับใช้ทุกการจ่ายราคาอย่าให้การเสียสละของเราเป็นเหมือนแค่ข้องหรือฉาบที่ส่งเสียงแล้วก็ผ่านไปแต่ให้มันมีชีวิตมีความรักที่อยู่ในนั้นพระเยซูคริสต์ได้รักเราทั้งหลายจึงวายพระชนที่ไม้กางเขนมาเสียสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อจะไถ่บาปให้กับมนุษย์คนบาปหลายคนตามถนนนั้นถมน้ำลายใส่พระเยซูทหารตีศีรษะพระเยซูเขาเคี่ยนพระเยซูแต่ที่นั่นที่กางเขนพระเยซูเห็นเขาและพร้อมที่จะบอกว่ารักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขและความรักเป็นรากฐานของอาณาจักรพระเจ้าที่เริ่มสถาปนาแล้วมันจะปรากฏสมบูรณ์ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาขอให้วันนี้หัวใจของท่านเต็มอิ่มไปด้วยความรักถ้าหากตลอดช่วงชีวิตหรือสัปดาห์ที่ผ่านๆมาอาจจะมีบางคนที่ทำให้ท่านเสียใจบางคนที่ทำให้ท่านโกรธและท่านรู้สึกขุ่นเคืองขอให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าปลดปล่อยเฉลยจากเรือนจำสิครับปลดปล่อยคนที่ถูกจำคุกอยู่ด้วยความเกลียดชังด้วยความขมขื่นเพื่อตัวท่านจะพบกับเสรีภาพแบบที่พระเยซูยอมตายเพื่อท่านรักคนเพราะเห็นแก่พระเจ้าที่อยู่ในเขาเราไม่เห็นด้วยกับเขาเราไม่ร่วมสามัคคีธรรมกับเขาแต่เราก็รู้ว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีคุณค่าแน่นอนเราจะไม่ได้เอาตัวและชีวิตของเราไปเกี่ยวข้องกับทุกๆเหตุการณ์ทุกๆคนโดยที่ไม่มีภูมิคุ้มกันกับบางคนที่เขาไม่ยอมกลับใจเราก็ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ปกป้องตัวเราไม่ให้รับผลกระทบจากสิ่งผิดบาปเหล่านั้นแต่การปกป้องตัวของเราไม่ใช่เพื่อจะปฏิเสธเขาหรือทำโดยปราศจากความรักเรายังคงรักและเห็นคุณค่าทุกคนและปรารถนาอยากให้ทุกคนได้พบพระคุณของพระเยซูคริสต์ขอให้วันนี้จิตใจของท่านเต็มไปด้วยความรักนะครับความรักที่มาจากสวรรค์ก็ทำให้คนที่รักรู้สึกมันอยู่ในสวรรค์ทุกวันใช่ไหมครับนะขอให้เรามีสวรรค์อยู่ในชีวิตของเราทุกวันนะครับในครอบครัวในบ้านของท่านให้เป็นเหมือนสวรรค์ในที่ทำงานของท่านให้เป็นเหมือนสวรรค์และขอให้เรามีวาเลนไทน์ที่ไม่มีเงื่อนไขด้วยกันให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าครับผมอยากให้พี่น้องได้เอามือวางที่ใจของท่านและอธิษฐานบอกกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงพัฒนาและสร้างความรักที่แบบพระเจ้าขึ้นในจิตใจของเราเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่รักได้แม้คนที่ไม่น่ารักและเป็นความรักที่มีสติปัญญาเป็นความรักที่ไม่ไปสู่ความผิดหวังแต่เป็นความรักที่เข้าใจมนุษย์เป็นความรักเหมือนพระเจ้าที่รู้จักคนบาปเข้าใจคนบาปไม่เห็นด้วยกับความบาปแต่ก็ยังรักความเป็นมนุษย์ของเขาขอพระเจ้าให้เรากำจัดศัตรูด้วยการให้อภัยศัตรูเพื่อเราจะไม่มีศัตรูหลงเหลืออยู่ในจิตใจเราอีกต่อไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงโปรดกระทำให้หัวใจเราเป็นเหมือนอุทยานที่ชุ่มชื่นของพระผู้เป็นเจ้าขอให้ความรักพระเจ้าได้ลบล้างความหยาบคายความก้าวร้าวขอให้ความรักพระเจ้าได้ลบความฉุนเฉียวออกไปจากใจจากริมฝีปากของพระเจ้าขอให้ความรักของพระเจ้าได้ลบล้างความผิดมากมายได้อย่าให้เราเป็นคนที่ปลักปลามคนอื่นอยู่กับความผิดเก่าๆแต่ขอให้ความรักนั้นลบล้างความผิดมากมายได้ขอให้รักนี้เป็นรักที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดและชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบให้ทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นให้เชื่อในส่วนดีของเขาให้มีความหวังต่อเขาอยู่เสมอฮาเลลูยาพระเจ้าขอความรักพระเจ้าเข้ามาในจิตใจของเรา
ทำให้จิตใจเราอุดมไปด้วยคุณธรรมสูงสุดของชีวิตคือความรักขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้ผลิตคุณความดีต่างๆออกมาจากหัวใจเราด้วยความรักฮาเลลูยาฮาเลลูยาเปลี่ยนนิ้วชี้ปลักปลำความผิดเปลี่ยนเป็นการเปิดอ้อมแขนในการให้อภัยและการถอนตราบาปพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์โปรดสร้างหัวใจความรักขึ้นในเราทั้งหลายเถิดฮาเลลูยา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 ขอความรักพระเจ้าได้เข้ามาสัมผัสจิตใจของเราทั้งหลายในเช้าวันใหม่นี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมถึงพี่น้องบางท่านในที่ประชุมนี้ที่ท่านมีความรู้สึกบาดเจ็บอยู่ในจิตใจของท่านมีคนเคยทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องกับท่านท่านมองว่ามันเป็นการเอารัดเอาเปรียบที่ไม่เป็นธรรมมันไม่แฟร์และท่านรู้สึกบาดเจ็บกับการถูกทำร้ายในความรู้สึกเหล่านั้นวันแล้ววันเล่าว่าเวลาผ่านไปสิ่งนี้ไม่สามารถถูกถอนออกไปจากจิตใจของท่านได้เสียทีวันนี้ท่านต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้ความรักพระเจ้าได้กำจัดศัตรูและเป็นยารักษาบาดแผลแห่งความขมขื่นในจิตใจของท่านวันนี้ขอสันติสุขจากพระเยซูได้มาสู่จิตวิญญาณของท่านด้วยการอภัยท่านต้องการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าต้องการขอความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่จะปลดปล่อยท่านสู่เสรีภาพที่แท้จริงในพระองค์วันนี้หากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อขณะที่ประชุมก้มศีรษะหลับตาผมเรียนเชิญท่านยกมือขึ้นอธิษฐานบอกกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยจิตใจจากความขมขื่นพระเจ้าขอความรู้สึกบาดเจ็บทั้งหลายจะได้รับการปลดปล่อยและเยียวยารักษาด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเยซูรักแบบอากาเป้รักที่มีความตั้งใจรักที่มีวัตถุประสงค์จากนี้ไปเราขอมีจุดประสงค์ว่าจะรักโดยไม่มีเงื่อนไขจุดประสงค์ที่จะไม่ให้ความผิดเหล่านั้นมามีอิทธิพลต่อชีวิตเราอีกต่อไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าโปรดเจียวยาแผลในจิตใจทั้งหลายให้หายดีให้มีความสุขให้มีกำลังฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟื้นฟูความสุขและความยินดีจงหลั่งมาจงหลั่งมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสู่จิตวิญญาณเหล่านี้เถิดแล้วขอบคุณพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาI'm not afraid to be.
ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ